คดีปั่นหุ้นแม้จะห่างหายแต่ก็ไม่ได้หมดไปทีเดียวนะครับล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือก.ล.ต.ได้ประกาศลงโทษทางแพ่งนะครับผู้กระทำความผิดในการสร้างราคาหุ้นบริษัทมัลติแบ็กหรือเอ็มแบ็กหุ้นตัวนี้เข้ามาซื้อขายตั้งแต่ปี2550ครับความจริงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยถ้าไปดูล่าสุดเนี่ยดีนะครับจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องค่า PE ratio ก็ต่ำมากประมาณ 6-7 เท่าแต่เนื่องจากว่าความโลภของคนนะครับพฤติกรรมการปั่นหุ้นเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนประมาณ5เดือนเต็มนะครับในปี2563มีการโยนคำสั่งซื้อขายอย่างต่อเนื่องเพื่อดูให้เหมือนว่าหุ้นตัวนี้มีการซื้อขายราคาปรับตัวขึ้นราคาถูกลากจาก4.40 บาทขึ้นไป8.60 บาทแล้วนะครับขึ้นไปเกือบ 100% แน่นอนคนที่ร่วมขบวนการปั่นมี2คนนะครับนางสาวสุวรรณาแซ่หลีและนายธีรพลสินชัยถูกปรับไปนะครับเป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น8.6 ล้านบาทไม่มากไม่มายนะครับก็วิธีการปรับของก.ล.ต.เนี่ยจะคำนวณจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปั่นหุ้น2เท่านะครับจากผลประโยชน์ที่ได้รับรวมๆแล้วเนี่ยนะก็แสดงว่าเนี่ยไปทำกำไรจากการปั่นหุ้นเนี่ยไม่กี่ล้านนะครับแม้ว่าก.ล.ต.อาจจะตรวจสอบไม่ทั้งหมดเนี่ยแต่วงเงินคงระดับ10ล้านน่ะไม่น่าจะเยอะสำหรับคนที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้หลักใหญ่อะไรก็ตามแต่นะครับเป็นผู้บริหารบริษัทเนี่ยรายได้เท่านี้ไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าเนื่องจากความโลภเห็นโอกาสแต่ไม่ได้ดังนั้นนะครับนักลงทุนเนี่ยต้องระลึกไว้เสมอว่าหุ้นที่เราเข้าไปเก็งกำไรเนี่ยมันอาจจะเข้าตำรานี้นะครับก็มีการปั่นดังนั้นต้องระวังนะต้องแบบดูปัจจัยพื้นฐานให้แม่นอย่าเชื่อข่าวลือมากนักแม้จะมีการลงโทษให้ได้อายเสียชื่อเสียงนะครับมันเสียชื่อเสียงไม่ยันวงตระกูลด้วยแต่เพราะความโลภเนี่ยคนที่เห็นแก่ประโยชน์ก็หยุดเรื่องนี้ไม่ได้พร้อมจะแลกชื่อเสียงกับเงินก้อนเล็กๆและโดยที่มองนักลงทุนรายย่อยเป็นเหยื่อนักเก็งกำไรรายย่อยทุกคนครับคือเป้าหมายของแก๊งปั่นหุ้นไม่ว่าหุ้นตัวไหนก็ตามไม่ว่าแก๊งไหนก็ตามดังนั้นต้องระมัดระวังตัวอย่าหลงเลยกับเก็งกำไรแม้ว่าล่าสุดนะครับหุ้น M Bank ราคายืนอยู่แถว5.7 บาทแล้วก็ถูกกล่าวโทษนะครับมีคดีออกมาเป็นข่าวเช้าโถงเนี่ยราคาหุ้นก็ไม่ได้รับผลกระทบมากมายนะลงไปนิดหน่อยนะครับวันที่ประกาศข่าวโทษไม่กี่สตังค์ก็ถือว่าปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่นี่ถ้าเป็นหุ้นที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับและผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องด้วยแล้วมาเจอข่าวแบบนี้ราคาลูดมหาราชอันนี้เป็นอีกบทเรียนอีกเป็นอีกความเคลื่อนไหวแปลว่าการปั่นหุ้นพฤติกรรมในปั่นหุ้นไม่ได้หมดไปจากตลาดหุ้นเพียงแต่ว่าก็ต่ออาจจะตรวจสอบไม่พ้นแต่การปั่นหุ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับหรือทุกวันก็ว่าได้มันก็ระวังเนื้อระวังตัวไว้นะครับช่วงนี้เงินหายากครับหากำไรจากตลาดหุ้นเนี่ยยากทั้งปีนี้ปีหน้าต้องระวังตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งปั่นหุ้นดูกรณีของหุ้นเอ็มแบ็คเป็นอีกตัวอย่างครับ